test my sum thumb. See if it tastes good. สวัสดีค่ะมาพอขวัญอีกแล้วเนาะมื้อนี้อากาศดีจ้ะขวัญก็เลยถือโอกาสสีผ้าส้มรอบๆ บ้านจ้ะบ้านที่ขวัญอยู่นะจ้ะบ่แม่นบ้านของขวัญเด้บ่แม่นบ้านของลุงสกอตเด้เออแล้วขวัญอยู่บ้านผู้ใดล่ะหลายคนสงสัยแม่นบ่บ้านผู้ใดเนาะขวัญอยู่บ้านแม่ยาจ้ะอยู่บ้านแม่ยาสงสัยอีกละติเป็นหยังคืออยู่บ้านแม่ยาบ่บ่ต้องสงสัยเดี๋ยวสิบอกเพราะว่าแม่ยาขวัญบ่สบายลุงสกอตเราก็เลยต้องมาอยู่ดูแลเราจ้ะมาเทคแคร์เรานะเราบ่สบายเราบ่สบายมาหลายปีแล้วล่ะจ้ะแล้วก็ลุงสกอตก็เลยมาอยู่แล้วก็มาดูแลบ้านจ้ะมาดูแลเล่านําแล้วก็ดูแลบ้านคือลุงสกอตรับผิดชอบทุกอย่างจ้ะทุกอย่างเกี่ยวกับบ้านนี่แหละจ้ะเกี่ยวกับในบ้านทุกสิ่งทุกอย่างจ้ะคือหมายถึงว่าเมียอยู่บ้านฟรีจ้ะอยู่เพราะว่าบ้านเราเนาะแต่ว่าเราบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีหยังทั้งสิ้นจ้ะลุงสกอตเราดูแลเองหมดเลยจ้ะฮู้กันแล้วเนาะโอเคที่นี่ขวัญกับสิผ้าสุกลเดินชมรอบๆบ้านเด้อเบิ่งลุงสกอตก่อนลุงสกอตสวัสดีค่ะสวัสดีครับลุงสกอต work so hard เราตื่นแต่เช้าเราโอ้ยเราเอาเศษเหล็กไปขายเอาเศษเหล็กไปขายบ่แม่นเพราะว่ามันเป็นเหมือนจักรยงจักรยานเก่าอีหยังสินะเราก็เลยแบบเอาไปทิ่มมันเอาไปขายเศษเหล็กอีหยังสินะได้อยู่พันนึงว่าซั่นนี่โอ้บ่คุ้มกับค่าน้ํามันดอก UP น่ะขายของก็บ่แม่นคือเมืองไทยเด้ได้เงินหลายอยู่นี่ได้บ่หลายก็ดีแล้วที่บ่ต้องไปเสียค่าขยะเนาะเพราะว่า UP น่ะเวลาเฮาสิถิ่มขยะเฮาก็ต้องไปเสียค่าขยะนําเด้เดี๋ยวขวัญสิพาย่างชมรอบๆบ้านขวัญเนาะบ้านขวัญอีกแล้วบ้านที่ขวัญอาศัยอยู่นี่ล่ะก็แล้วแต่สิเอิ้นก็แล้วกันจ้ะปกติแล้วมองนี่นะเบิ่งดูนะมองนี่นะมันจะไม่เป็นสวนผักขวัญเฮ็ดแปลงผักขวัญด้วยนะอยู่มองนั้นขวัญก็สิปลูกปีที่แล้วหรือว่าปี2ปี3ปีวังที่แล้วน่ะขวัญก็สิปลูกผักจ้ะสิปลูกพวกผักทั้งๆทุกอย่างเลยแต่ว่าปีนี้หญ้าขึ้นเต็มเลยบ่เฮ็ดจ้ะบ่เฮ็ดอันนี้ต้นนี้นี่ดอกไม้ลูกสกอตซื้อให้แต่ว่าคนชื่อบ่ได้ดอกว่าเขาเจ้าเอิ้นว่าอีหยังจ้ะก็สิมีดอกกุหลาบอันนี้ลุงสกอตก็ซื้อให้คือกันจ้ะแล้วก็เอามาปลูกเราซื้อให้ก็เอามาปลูกก็เป็น10ปีแล้วเนาะจ้ะแล้วก่อนก็ยางปกติคนอยู่แต่หลังบ้านจ้ะยางเข้าออกประตูหลังบ้านบ่ค่อยยางมาหน้าบ้านจักเทื่อก็สิมีนี่ดอกไม้ตะกี้นะงามเด้เดี๋ยวนี้หมดแล้วเห็นบ่มันขึ้นมาแหลกๆเห็นมั้ยหมดแล้วมันสิหอมจ้ะดอกไม้ก็เริ่มเหี่ยวแล้วเนาะมันจริงๆแล้วก็มันบ่น่าถึงเวลาโซ่ดอกไม้ดอกมันกลายแล้วไงมันกลายแล้วแล้วก็ที่นี่มีอีหยังล่ะนี่ล่ะจ้ะเดี๋ยวย่างหน้าบ้านนี่ล่ะจ้ะหน้าบ้านก็สิเป็นลักษณะจังซี่เมื่อวานก่อนลูกสกอตเราก็พึ่งทัญญาไปจ้ะขวัญก็ซอยเล่าน้ำตัดหญ้าเลื้องห้านมากก็ซอยกันจ้ะซอยกันเอ็ดนี่บริเวณหน้าบ้านก็สิอยู่มองนั้นจ้ะบ้านอยู่มองนั้นบ้านก็สิเป็นบ้านรุ่นเก่านะจ้ะแล้วก็ที่มีร่ามองนั้นเนาะลุงสกอตเราก็เฮ็ดให้แม่เล่านะจ้ะเพราะว่าแม่เราใส่วีลแชร์นะจ้ะใส่รถเข็นเนาะใส่รถเข็นเวลาย่างอย่างสินะจ๊ะมันก็เพราะว่าปกติอยู่มองหน้าบ้านมองนั้นมันก็สิเป็นบันไดเนาะจ้ะทีนี้เวลาขึ้นลงผู้เฒ่าขึ้นลงมันก็สิลําบากเหมือนบ่จ้ะแล้วก็เลยเฮ็ดอันนั้นให้แม่เราจ้ะเฮ็ดมาเป็น10ปีแล้วล่ะอยู่มองนั้นมาเป็น10ปีแล้วเพราะว่าตั้งแต่แม่เราป่วยแม่เราบ่สบายนั่นล่ะเป็น10ปีแล้วแล้วก็สิมีดอกไม้มีเสาธงนำเด้
ยี่ไซล่ะนี่ล่ะเสาทงมงนั้นเสาทงจ้ะแต่ว่าต้องเปลี่ยนสุกปีเพราะว่ามันแล้วมันพันแห้งแล้วก็มันก็แหกมันก็ขาดมันก็เอียงน่ะลูกสกอตกำลังสั่งอยู่ที่กับสิมีดอกไม้น้ำจริงๆแล้วมันมีดอกไม้หลายนี่มันเริ่มมันเหี่ยวหมดแล้วมันเหี่ยวหมดแล้วค่ะลูกสกอตแล้วก็นี่ลูกสกอตแล้วก็จะมาเฮ็ดเราเฮ็ดเองนี่เราเฮ็ดเองเฮ็ดเองหมดลูกสกอตเวิร์คโซฮาร์ดนี่มีฝุ่นมีดอกไม้นี่ก็บริเวณหน้าบ้านกาซิมีประตูนี่เอิ้นประตูหัวบ่ดอกไม้น้ำได้ยินเสียงลูกสกอตเริ่มตัดหญ้าอีกแล้วนี่ดอกไม้เหี่ยวหมดแล้วมันหมดหนามแล้วจ้ะเมื่อประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วนะมันกำลังงามพอดีจ้ะก็มีทนภัยนั่นก็เพื่อนบ้านจ้ะเพื่อนบ้านนี่ดอกไม้มันบ่ฮู้ว่าเจ้าเฮิ่นว่าดอกอีหยังเด้อจ้ะมันอุบแล้วมันสิบานอยู่ตอนเช้าย่างไปแล้วก็ออกประตูรั่วอันนี้ก็ยังเป็นทีของแม่ย่าด้วยจ้ะยางพาดยางหลบบ้านเลยเนาะเพราะว่าบ้านหลังนี้น่ะเป็นบ้านเมยาที่เราอยู่ก็คือว่าเป็นบ้านของป่าเราเนี่ยจ้ะเป็นบ้านของป่าเราแล้วก็เราสื่อต่อจากป่าเราเนี่ยจ้ะถือว่าเป็นบ้านของญาติกันนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวนี้บ่มีผู้ใดอยู่ในละแวกนี้แล้วจ้ะเหลือแต่เราผู้เดียวนี่ก็นี่ถ้าช่วงฝนตกนี่มีเห็ดน้ําเด้แถวนี้นะจ๊ะแถวข้างๆบ้านนี่ล่ะบ่ต้องไปหาไก่ปกติมองนี่นะมันเป็นบ่อด้วยนี่ขวัญกับลุงสกอตเฮ็ดแต่ว่าเมื่อยหลายก็เลยเป็นแบล็คเบอร์รี่ขึ้นแล้วจ้ะนี่ก็เรือลุงสกอตจ้ะยังหอปั่นหมูย่ออยู่จ้ะหออยู่เดี๋ยวหอกลับไปนี่ลุงสกอตแล้วก็มาตัดหญ้าปกติบ้านฝรั่งอยู่แถวนี้เขาก็บ่สิบ่มีหัวกันนะเพราะว่าเขาก็คือฮู้กันว่าบ่เข้ามาในพื้นที่ของบ้านผู้อื่นก็เจ้าฮู้กันอยู่นั่นจ้ะตอนเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วขวัญกับมีปาร์ตี้จ้ะปาร์ตี้หมู่คนไทยมาบ้านขวัญนี่ล่ะมองหน้าบ้านมันนี่ล่ะขวัญเฮ็ดสนามวอลเลย์บอลจ้ะเล่นกันหมู่คนไทยมาปาร์ตี้กันจ้ะสิจัดปาร์ตี้ทุกปีอันดอกนี่นะมันสิเป็นสโนว์บอลนั่นนี่มันเหี่ยวแล้วมีอยู่งามอยู่เหลืออยู่นบที่นี่เฮากับยางไปอีกฝั่งนึงเนาะเมื่อกี้ขวัญก็มาทางใดขวัญก็มาจากทางพุ่นเนาะทางพุ่นนี่หน้าบ้านแล้วก็ขวัญยางมาอีกฝั่งนึงตรงนี้ก่อนที่เล่าคือกันจ้ะที่เล่าคือกันขึ้นมาหอดของนี้นี่นะรถเล่าบ่ขับเลยเบิ่งดูนะสีไปแล้วขับบ่ได้แล้วล่ะเป็นบ้านของแรคคูนหรือว่าบ้านของกระต่ายไปแล้วนี่เฮ็ดเพิ่งก็สิขึ้นอยู่แถวๆนี้แล้วจ้ะหน้าฝนนะเฮ็ดเพิ่งสิขึ้นข
ันน่ะปึงหูเด้ว่าเขามีเฮ็ดเพิงปึงหูเมื่อปีที่แล้วแม่มาอยู่นี่เป็น10ปีบ่ฮู้ฮู้ปีที่แล้วคันนี้ก็รถของลุงเล่าลุงเล่าอยู่เมืองไทยจ้ะเบิ่งดูน่ะจอดอันนี้ก็เป็นบ้านของแรคคูนหรือว่าบ้านของพวกหนูกระต่ายเอียงว่าไปนี่จ้ะปกติสิสวนพักขวัญเบิ่งดูน่ะเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นมันยังมีสตรอเบอรี่อยู่ด้วยจ้ะเพราะว่าขวัญเรียนสตรอเบอรี่อยู่เดี๋ยวขวัญจีอ้อมไปทางเดี๋ยวขวัญจะพาไปเพราะว่าขวัญปลูกสตรอเบอรี่นั่มลูกสกอตเราก็เลยตัดหมดเลยนี่ก็ยางมากทางขุดกับแมนเมิร์ดด้วยจ้ะทางขุดกับแมนเมิร์ดลุงสกอตเลาะกับทางเลาะกับตัดหญ้าทำความสะอาดจ้ะจนฮอดจนบ้านหลังขุดแล้วจ้ะขนาดดอกไม้อยู่ทางบ้านหลังนั้นค่ะทีของแม่ยาด้วยนะก็จะปลูกเขามาดอกไม้นะจ้ะแล้วก็นี่ก็มีกองไฟหน้าซ้ำเหมือกอไฟนี่มีนกเอาอาหารให้นกให้นกมากินวัดอีกอดิสันรูบาร์บWhatever. พี่ก็เอาไปทำแจ้มกันจ้ะ